สวัสดีครับผมเต้ The Passion นะครับและนี่คือการรีวิวเจ้าตัว Master and Dynamic MH40 นะครับผมต้องบอกก่อนว่า MH40 เนี่ยเป็นหูฟังที่เขาเรียกว่าเป็นรักแรกพบของเราดีกว่าเพราะว่าสมัยตอนที่เด็กๆอ่ะเรายังหาเงินได้ยังไม่เยอะใช่ไหมเราก็เลยเห็นหูฟังตัวนี้มันสะดุดตามากด้วยที่ว่ารูปทรงของเขาด้วยที่ว่าสไตล์ในการใช้หรืออะไรมันดูวินเทจมากๆด้วยสไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยปักใจว่าโอเคในเมื่อว่าถ้าฉันหาตังค์ได้ฉันจะต้องซื้อตัวนี้มาเป็นของตัวเองให้ได้โอเคครับเจ้าตัว MS40 เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นหูฟังที่ทำมาเพื่อคนรักการฟังเพลงโดยเฉพาะแล้วด้วยวัสดุที่เขาทำอ่ะมันโคตรพรีเมียมเลยลักษณะกล่องของเขานะครับก็เหมือนกับกล่องหูฟังทั่วไปN ข้างในให้มีเป็นการ์ด Thank you service และขอบคุณด้วยเจ้าตัวหูฟังอุ๊ยสวยมากข้างในกล่องก็จะให้มาพร้อมกับตัวหูฟังนะครับก็มีในกล่องในกล่องก็จะมีเป็นตัวมีตัวกันชื้นในกล่องก็จะให้เป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับเสียบเข้ากับซาวการ์ดหรือพวกแบบเครื่องดนตรีเวลาเราต้องการจะอัดจะฟังเสียงนะครับแล้วในนี้เขาก็จะให้สายพอร์ตด้วยกัน2เส้นนะครับก็จะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ฟังมันแบบไลฟ์สไตล์เวลาเราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวแบบกดรับสายมาให้แล้วก็สายนี้เป็นแบบใส่ไว้ในพวกแบบ PC พวกแบบใส่ไว้ฟังกับคอมอะไรเงี้ยมันจะยาวประมาณแบบ2เมตรอะไรอย่างงี้นะเท่าที่พอไปดูมาอะไรเงี้ยอ่ะมาอุ๊ยข้างใต้คืออุ๊ยนี่เป็นถุงหูฟังอ่ะอุ๊ยเลิศว่าถุงใส่หูฟังของ Master and Dynamic นะครับทำจากผ้าเนื้อผ้าดีแบบดีมากข้างในก็จะเป็นตัวที่ให้ใส่สายด้วยใส่เก็บสายไว้เผื่อเราแบบใส่แค่หูฟังแล้วก็ใส่สายแยกกล่องอันนี้ถ้าให้ดาวน่าจะเป็นกล่องคู่มือป่ะเออแล้วก็ไม่ผิดเป็นกล่องคู่มือของ Master and Dynamic นะครับรูปลักษณ์คือแบบสัมผัสแรกอ่ะชอบตัวตรงหูมากเลยอ่ะตรงนิ่มแบบแกมันนิ่มแบบไม่ใช่นิ่มอ่ะมันแบบรู้สึกได้ถึงน้ำเสียงมันแบบมันนิ่มข้างบนน่ะเขาจะใช้เป็นหนังลูกวัวนะครับเพื่อให้ความทนทานแล้วก็ข้างล่างข้างใต้เนี่ยจะเป็นหนังแบบหนังลูกแกะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหนังลูกแกะเหมือนกันบุด้วยเมมโมรี่โฟมแล้วก็ทับด้วยหนังลูกแกะซึ่งสัมผัสมันคือเบามากเบาแบบไม่คิดว่าจะเบาขนาดนี้ชอบอย่างนึงคือมันจะเหมือนกับตัว AirPods Max นะครับผมที่มันสามารถแบบถอดแป้นมันออกมาได้แล้วก็ถ้าเบื่อก็เปลี่ยนก็ได้แล้วก็ใช้เป็นแม่เหล็กเหมือนกันโอเคแล้วอะแบบแค่ก็แทบจะไม่ได้ยินแล้วนะถามว่าเท่ากับ AirPods Max ตอนเปิดโหมด Cancellation ไหมก็ไม่เท่าแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าไม่ได้ยินอะไรแล้วอะครับความเงียบของมันคือให้ไปเลยแบบ7เต็ม10เลยกันมาอย่างเงี้ยฟังเสียงกันดีกว่าว่ามันจะนุ่มเหมือนหนังที่มันเอามาทำหรือเปล่านะใช้สายต่อนะครับกับเจ้าตัวต่อเข้ากับหัวแปลงของ iPhone นะครับผมเพื่อลองฟังเสียงดูจริงๆแล้วไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นตัวเก่านะครับมันจะมีอีกลายนึงที่ชื่อว่า MS40 แต่ตามด้วยคำว่า Wireless นะครับเป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกที่แบบชอบและต้องการที่จะแบบเก็บเอาไว้เป็นหนึ่งในที่ระลึกของตัวเองนะครับเสียงของเขาอะครับย่านสูงของเสียงร้องเงี้ยมันไม่บาดมันแหลมจริงแต่มันไม่บาดหูเลยแล้วเบสออกมาเป็นลูกแล้วโทนของเสียงร้องคือมันอุ่นแบบถ้าเทียบกันจากตัวที่เคยรีวิวไปแล้วนะอย่าง AirPods Max เงี้ย AirPods Max กับเจ้าตัวเนี้ยเสียงมันจะคนละอย่างกันคือ AirPods Max จะเป็นเสียงที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา
แล้วรวมกับ noise cancellation รวมกับอะไรหลายๆอย่างคือมันเป็นหูฟังสำหรับคนที่ชอบฟังดนตรีทุกประเภทคือเป็น basically มันเป็นแบบเป็น basic สำหรับแบบคนที่ชอบฟังเพลงแต่สำหรับเจ้าตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงทุกเพลงแหละแต่ว่าอาจจะ special ไปอีกนิดนึงคือคนที่ชอบฟังเสียงแบบ jazz หรือ acoustic หรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบมีเสียงร้องต้องการฟังเสียงนักร้องชัดๆหรือต้องการที่จะแบบไม่ได้เชิงจับผิดจริงๆอ่ะคือเขารีวิวว่าเป็นแบบหูฟังที่ไม่เคยที่ไม่ได้ทำออกมาเพื่อจับผิดเสียงดนตรีแต่เอาไว้เพื่ออรรถรสหูฟังเป็นหูฟังที่ทำออกมาเพื่ออรรถรสของคนที่ชอบฟังเพลงยังไงก็ขอฝากนะครับผมกับการรีวิวเจ้าตัว Master and Dynamic MS 40นะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรหรืออยากถามคำถามอะไรลองโพสต์ไว้ใต้ล่างนะครับผมไว้เดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.